โครงการสัมมนานานาชาติสำนักจุฬาเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2555ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาได้มีการแถลงข่าวการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการสร้างประชาชาติตัวอย่างด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพโดยสำนักจุฬาราชมนตรีมูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุณาฮิมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าจนะบริษัททานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาผอ.กองต่างประเทศสอบต.และบริษัทอากีแบมออยจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดการศึกษาที่สามารถนำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติภาพความร่มเย็นและการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติว่าด้วยการสร้างประชาชาติตัวอย่างด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมพุทธศักราช2555ณศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์